วันนี้เนี่ยทิปก็จะมารีวิวอาหารเสริมนะคะที่เหมาะกับคนที่ไม่ค่อยกินผักผลไม้กินผักผลไม้น้อยไม่ค่อยชอบกินผักผลไม้เนาะแล้วก็สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องระบบย่อยระบบขับถ่ายคิดว่าเป็นปัญหาของหลายๆคนเหมือนกันนะคะก็อย่างเช่นตัวทิปเนี้ยเอาจริงๆว่าช่วงนี้ทิปไม่ค่อยได้ทำอาหารกินเองคือด้วยความที่ยุ่งไม่มีเวลาโน่นนี่นั่นโน่นออกไปงานบางทีเราก็จะกินอาหารแบบปกติธรรมดาทั่วไปอย่างเช่นอาหารตามสั่งประมาณนี้ทิปว่าหลายคนนะเป็นเหมือนทิปเวลาเรากินอาหารตามสั่งใช่ปะคะเราก็จะสั่งแบบเมนูเดิมๆที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นพวกข้าวผัดข้าวผัดก็ยังดีหน่อยนะมีผักมีคะน้ามีอะไรแบบนี้แต่บางคนก็แบบสั่งป้าว่าป้าทำไม่เอาผักค่ะก็ไม่มีไฟเบอร์ในมื้ออาหารไปอีกหรือว่ากินกะเพรากะเพราอย่างเงี้ยก็มีใบกะเพราอยู่กระหยอกนึงนึกออกปะมันก็แทบจะไม่มีไฟเบอร์อยู่ในมื้ออาหารเลยนะคะไข่เจียวไข่เจียวพูดเลยว่าไม่มีไฟเบอร์อยู่แล้วคือมันก็มีแต่ไข่กับหมูแล้วก็ข้าวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้สั่งแบบสลัดผักหรือผัดผักไฟเบอร์มันก็ไม่เพียงพอกับร่างกายของเราในแต่ละวันอยู่แล้วนะคะทีนี้ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยมันค่อนข้างจำเป็นกับร่างกายของเรามากเรารู้ไหมคะว่าถ้าระบบขับถ่ายของเราทำงานได้ไม่ดีหรือว่ากินอาหารที่มีกากแกนน้อยเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลยังไงกับร่างกายของเราร่างกายของเราเนี่ยนะคะก็จะสะสมของเสียซึ่งของเสียเราเนี่ยมันก็จะส่งผลตั้งแต่เรื่องสีผิวพรรณดูหมองคล้ำไม่กระจ่างใสหงุดหงิดง่ายป่วยง่ายอารมณ์แปรปรวนมีกลิ่นตัวมีกลิ่นปากหลายอย่างสารพัดมากจนเราคาดไม่ถึงเลยว่าเฮ้ยไอ้ระบบลำไส้ของเราอะเกิดมันทำงานได้ไม่ดีอะมันจะส่งผลกับสุขภาพของเราได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอฉะนั้นเราก็เลยต้องหาทางกำจัดของเสียซึ่งตัวทิปเนี่ยก็ไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากทิปก็จะกินอาหารเสริมประเภทไฟเบอร์นะคะช่วงนี้ก็คือพยายามทานเป็นประจำทุกวันจริงๆทิปก็ทานมาสักพักนึงสักพักใหญ่ๆแล้วแหละก็คือทานมาตลอดนะคะก็มีการสลับสับเปลี่ยนยี่ห้อไปบ้างแต่ว่าตอนนี้มียี่ห้อนึงที่ทิปทานแล้วทิปรู้สึกชอบรู้สึกว่าอ่ะมันถูกใจแล้วตอนนี้นะคะก็คือเป็นยี่ห้อของไฟโบติกปกติที่ทิพทานเนี่ยนะคะทิพก็จะทานก่อนนอนชงกับน้ำเปล่า1แก้วตามปกติเนี่ยแหละค่ะทุกวันก็ทานมากล่องนึงแล้วเนาะคืองี้นะคะที่เลือกทานตัวนี้ตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่ามีไฟเบอร์ที่เป็นแบบพรีไบโอติกเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราทำให้จุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราเนี่ยนะคะเติบโตแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นพอเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยระบบจัดการของเสียของเรามันก็จะดีขึ้นแล้วก็ระบบย่อยของเราเนี่ยมันก็จะทำงานได้ดีขึ้นแล้วทีนี้พอระบบลำไส้ของเราเนี่ยมันสมบูรณ์มากขึ้นร่างกายของเราก็จะดูดซึมอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็จะช่วยดีท็อกซ์อะไรก็ตามที่เรากินเข้าไปแล้วมันไม่ดีกับร่างกายเนี่ยให้ออกไปแล้วพอทีนี้ทิปมานั่งดูส่วนผสมของเขาเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างโอเคมากพอสมควรคือเขาก็จะมีสารสกัดจากต้นอ่อนข้าวสาลีมีไคโตซานไคโตซานนี่ก็จะช่วยในเรื่องของไขมันในเส้นเลือดแล้วก็มีเมลอนฝรั่งเศสคือตอนนี้เป็นอะไรที่ฮิตมากมันคือสุดยอดผลไม้ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะมีบิวเบอร์รี่มีสารสกัดจากทับทิมมีวิตามินซีคือเขาช่วยทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ผิวพรรณอะคือเหมือนเราทาน1แต่ได้2ถึง3อย่างซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีทิปก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองกินแล้วก็ลองกินดูแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองชอบชอบตรงที่ว่าเวลาขับถ่ายอะมันโล่งมันสบายมากนึกออกไหมว่าถ้าสมมติเกิดใครที่กินไฟเบอร์น้อยอะเวลาที่เรานั่งเข้าห้องน้ำเวลาเราถ่ายอะมันจะทรมานคือนั่งนานไม่ค่อยออกเหมือนจะออกแต่ก็ไม่สุดคือมันยังไงไม่รู้อะคือเหมือนบางทีมันค้างๆคาๆหรืออย่างแย่มากที่สุดเลยก็คือ3วัน5วันไม่ถ่ายเลยแต่นี่ทิปแบบขับถ่ายดีขึ้นมากคือพอปวดปุ๊บไปนั่งแล้วก็ออกเลยไม่ต้องเบรกไม่ต้องอะไรแต่มันเป็นอะไรที่แบบโล่งสบายมากแล้วของเสียทิปก็จะสังเกตของเสียตัวเองว่าแบบเฮ้ยมันดีขึ้นคุณภาพมันดีขึ้นมันดูฟูดูสวยงามคือไม่ได้บอกว่าให้เราต้องสังเกตของเสียตัวเองทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำนะแต่ว่าสังเกตไว้บ้างก็ดีเพราะว่าของเสียที่ออกมาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงระบบย่อยในร่างกายของเราเนาะที่บ้านเนี้ยหลายคนกังวลคือมันไม่ได้แบบกินเข้าไปแล้วเข้าห้องน้ำแบบน่ารำคาญเข้าทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันแบบเนี้ยมันไม่ใช่มันคือเป็นการเข้าห้องน้ำแบบเป็นเวลานึกออกป่าวว่ามันไม่ใช่ลักษณะแบบการช่วยถ่ายหรือว่าเป็นการบีบลำไส้ให้เราแบบเอะอะเข้าซ่วมเอะอะเข้าซ่วมอะแต่ว่ามันเป็นการไปช่วยเสริมการทำงานให้กับจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแทนนะคะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการปวดบีบปวดน่ารำคาญใดๆทั้งสิ้นอีกอย่างนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของทิปเลยก็คือรสชาติอร่อยหรือเปล่าทิปเป็นคนที่ชอบทานอะไรอร่อยๆเนาะแต่อันนี้เนี่ยทิปมีความรู้สึกว่าทานง่ายรสชาติอร่อยนะคะเป็นรสส้มแล้วก็ไม่หนืด